กัมพลพงศ์พิพัฒน์เพิ่งหนึ่งคนนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านนี้ก็พี่เจริญศิลปศาสตร์ลองคิดดูแล้วกันว่าลูกสาวพี่เจริญในเรียนจบคณะจิตรกรรมตอนนี้กำลังทำปริญญาเอกอยู่อังกฤษเพราะนั้นลูกสาวแกต้องแก่กว่าเราเยอะนะฮะลูกลุงยุ่นเองก็จบมหาลัยก็เสร็จจบร้านก็แข็งไปแล้วนะฮะมีอีกคนนึงยืนถ่ายรูปอยู่ตรงโน้นนะฮะลงรันนะยังไม่ขึ้นมานะสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่หล่อที่สุดในคณะจิตรกรรมผมยาวหล่อมากนะฮะสาวๆติดแต่แกไม่ยอมให้ติดแกนะแกเพราะว่าแกชอบยืมตังค์ยืมตังค์น้องยืมตังค์พี่ยืมตังค์เพื่อนนะฮะทีละร้อยนะฮะลุงรันเดี๋ยวแกจะตามมาทีหลังตอนนี้แกขอถ่ายรูปก่อนเราอาจจะเคยเห็นแกทางเฟซบุ๊กทางอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่อันหนึ่งซึ่งผมในฐานะที่เป็นรุ่นน้องของพวกรุ่นพี่ทั้งหมดเนี่ยในอดีตตอนนั้นเนี่ยเราเป็นความรู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างในคณะกิจกรรมเนี่ยได้อย่างอบอุ่น